สวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เอกไม่ได้เจอเองแต่เป็นเด็กวัดเล่าให้ฟังเนาะใช่ครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งกันละกันครับเราจะไม่พูดชื่อวัดเนาะที่ราชบุรีย้อนกลับไป5เดือนเมื่อกี้พระเป็นผีแต่เรื่องนี้ครับบวชเพราะหนีผีเรื่องราวเป็นยังไงครับเอกค่ะผมเริ่มเลยนะครับครับต้องขออนุญาตออกตัวไว้นิดนึงนะครับคือเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ผมรับฟังเขามาเนาะแต่ผมพยายามที่จะสื่อสารออกมาให้ครบถ้วนก็ที่ผมเกิดแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้ข้อมูลมันครบถ้วนแล้วก็อยากให้ผู้ชมและผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสวิเคราะห์ไปด้วยเนาะไม่อยากให้มองไปที่ด้านเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ผมขออรรถบทเยอะหน่อยแล้วก็ขออนุญาตนะครับทุกดวงวิญญาณที่สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้ผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับที่นำเรื่องนี้มาเล่าต่อมันน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังบ้างแหละนะครับยังไงต้องขออนุญาตด้วยละกันครับก็เริ่มเลยละกันเนาะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากเด็กวัดคนหนึ่งเนาะวัดหนึ่งในราชบุรีนี่แหละเขามีข้อสงสัยกับพระรูปหนึ่งที่เข้ามาบวชที่วัดแต่ไม่เคยออกไปบิณฑบาตเลยใช่ครับก็เขาก็นำข้อสงสัยเนี่ยไปถามกับหลวงพ่อว่าหลวงพี่องค์เนี้ยมาบวชสักพักแล้วทำไมไม่เคยออกไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็แจ้งกับเด็กวัดคนเนี้ยว่าผ้าเหลืองไม่สามารถปิดบังกรรมที่ก่อได้แต่ช่วยทำให้สบายใจได้ครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่แล้วก็หลวงพ่อก็แจ้งว่าก็ว่างๆพระใหม่องค์เนี้ยไม่ยังไม่มีเพื่อนคุยแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาดูเผื่อจะปรับทุกข์อะไรกับเขาได้บ้าง เด็กวัดคนนี้ก็หลังจากที่ได้รับฟังจากหลวงพ่อที่แจ้งไปอย่างนั้นก็หาโอกาสที่จะคุยกับพระใหม่แล้วก็อยากจะสอบถามรายละเอียดด้วยว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเข้ามาบวชที่วัดแล้วเนี่ยคือไม่ออกไปบิณฑบาตเลยหลังจากนั้นผ่านไปได้สักพักนะครับพระใหม่องค์เนี้ยชื่อว่าพระเท่แล้วกันครับพระเท่ก็ออกมาทำกิจกรรมปกติแล้วครับอันนี้คือช่วงกลางวันเนาะช่วงกลางวันเหมือนมากวาดลานวัดมานั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเจ้าน้องเด็กวัดคนเนี้ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปทักทายแล้วก็ไปพูดคุยด้วยว่าหลวงพี่ผมชื่อนี้นะครับหลวงพี่ผมถามหน่อยสิทำไมไม่ออกไปบิณฑบาตกับเขาบ้างเลยมีอะไรทุกข์ใจอยากปรึกษาผมได้นะให้ผมช่วยอะไรผมช่วยได้นะครับหลวงพี่ก็เงียบไปพักหนึ่งเนาะ ก็เหมือนยังไม่ค่อยสนิทก็เดี๋ยวแต่เจ้าน้องเด็กวัดเนี่ยก็เหมือนอัธยาศัยดีก็พยายามชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนั้นจนหลวงพี่อ่ะหลวงพระเท่เนี่ยใจอ่อนก็ตอบกลับไปว่าที่ผมมาบวชเนี่ยผมมีเรื่องทุกข์ใจแล้วก็คิดว่าการทำแบบเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละหลวงพี่ก็เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพี่ก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติต้องบอกก่อนพระเท่งนะคือยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับย้อนกลับไปเมื่อ5เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาเลยใช้ชีวิตวัยรุ่นนะเที่ยวกินเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้กันปกติเลยวันหนึ่งได้มีโอกาสคบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นผู้หญิงที่เที่ยวเหมือนกันนักเที่ยวเหมือนกันก็
ก็เจอกันในผับเนาะก็ถูกชะตากันแล้วก็คบกันคุยกันอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้บอกกับเทวะเราท้องนะเราท้องนะซึ่งวัยรุ่นนะครับมันเนาะมันก็จะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมแต่เท่เนี่ยพระเท่เนี่ยก็ยังไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันไวไปแต่ถ้าเหมือนกับบ่ายเบี่ยงด้วยแหละส่วนหนึ่งแบ่งรับแบ่งสู้ส่วนหนึ่งก็คบกันได้สักพักก็เหมือนเท่เนี่ยพระเท่เนี่ยก็พยายามจะตีตัวออกห่างตีตัวออกห่างกับน้องผู้หญิงคนนี้ซึ่งน้องผู้หญิงนะผมใช้ชื่อว่าน้องเนยเนาะครับแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างเวลาที่พูดเรื่องท้องขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หายจากการติดต่อกันไปได้สักพักหนึ่งประมาณสักเกือบเดือนพระเทศเนี่ยก็คิดว่าน่าจะห่างกันไปปกติเหมือนที่เคยพบผ่านมาเหมือนเคยเจอผู้หญิงแล้วก็ผ่านหายไปแล้วก็คบคนใหม่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนมาวันหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ1เดือนเนี่ยพระเทศเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นพระหนูผมใช้คำว่าพระเนาะเดี๋ยวผู้ฟังเขาจะงงพระเทศเนี่ยเขาก็กลับมาบ้านปกติเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาเห็นน่ะน้องเนยน่ะยืนอยู่หน้าบ้านมันยังไม่ได้เข้าไปในบ้านนะยืนอยู่หน้าบ้านพระเทศด้วยความที่แบบอยากหลบหน้าเนาะยังแบบวัยรุ่นเนี่ยยังไม่อยากคุยก็หนีไปนอนบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนที่สนิทก็ไปนอนขอไปนอนปกติแล้วแต่พอตกกลางคืนก็ฝันว่าน้องเนยอ่ะนั่งร้องไห้ที่ปลายเตียงแล้วก็เหมือนเอามือจับไปที่ท้องแล้วก็สังเกตเห็นว่าที่ขาของน้องเนยเนี่ยมีเลือดไหลออกมาพระเทพฝันนั้นก็สะดุ้งตื่นมาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใช้ชีวิตปกติไปแต่ก็ฝันแบบเนี้ยประมาณ 2-3 วันแล้วก็หายไปที 2-3 วันแล้วก็หายไปทีจนวันหนึ่งพ่อกับแม่ของพระเทพอ่ะโทรมาหาพระเทพว่าลูกไปทำอะไรมาหรือเปล่าพ่อเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งกับวัยรุ่นคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านพอจะเดินไปถามก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไปทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าพอพระเทพฟังอย่างนั้นก็รู้สึกเอ๊ะใครอ่ะใครมาหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่ใจก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติแต่ก็ไม่อยากจะกลับบ้านกลัวเพราะคิดว่าเป็นน้องเนยอ่ะไปดักรอหน้าบ้านจนมาพักหนึ่งเกือบอาทิตย์แม่ของพระเทพเนี่ยก็โทรหาเหมือนเดิมเลยว่าถามจริงๆไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปยุ่งกับลูกสาวบ้านไหนมาหรือเปล่าเนี่ยก่อนเข้าบ้านเนี่ยเห็นมีมากันทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกมายืนอยู่หน้าบ้านพอกำลังจะเข้าไปถามก็หายไปไหนไม่รู้เนี่ยมันต้องมีเรื่องใหญ่อะไรสักอย่างเนี่ยถามจริงๆลูกไปทำอะไรมาพระเทพก็หลังจากที่ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันแปลกๆละแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องเนยนี่แหละที่ไปหาที่บ้านด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเนาะก็อยากจะเคลียร์ให้มันจบว่ามันคืออะไรจะเอายังไงก็ว่ามาเลยพระเทพจำได้ว่าเคยไปบ้านน้องเนยครั้งหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงวันรุ่งขึ้นช่วงเย็นๆหน่อยพระเทพก็ขับรถไปที่บ้านน้องเนยไปถึงที่บ้านน้องเนยประมาณสัก5-6 โมงเนี่ยนะครับเย็นละ
ไปถึงบ้านก็เห็นประตูประตูรั้วเปิดละก็ถือวิสาสะเข้าไปเลยเพราะว่าเคยเข้าบ้านหลังนี้แหละพอเข้าไปที่บ้านก็เปิดประตูเข้าไปก็เห็นพ่อน้องเนยเนี่ยกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เห็นแม่น้องเนยเนี่ยที่อยู่ในอยู่ในครัวเอาผมบอกลักษณะบ้านก่อนบ้านเป็นบ้านปูน3ชั้นนะครับเป็นอาคารพาณิชย์มองเข้าไปในประตูเนี่ยก็จะเห็นอย่างที่ผมบอกเห็นโซฟาด้านขวามือซ้ายมือเป็นทีวีมองเข้าไปอีกซ้ายมือก็จะเป็นบันไดเนาะที่จะขึ้นไปชั้น2และ3มองเลยบันไดไปก็จะเป็นห้องน้ำซ้ายมือแล้วก็จะเป็นห้องครัวอยู่ด้านหลังภาพที่อาเท่เห็นก็คือคุณพ่อกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เห็นคุณแม่กำลังล้างจานอยู่ก็เข้าไปสวัสดีครับเนยอยู่ไหมครับทั้งพ่อทั้งแม่ก็ชี้ไปด้านบนเป็นที่รู้กันว่าอยู่ด้านบนอยู่ห้องด้านบนครับเท่ก็ถือวิสาสะก็คิดว่าพ่อกับแม่เขาอนุญาตแหละก็ขึ้นไปด้านบนไปที่ห้องน้องเนยก็เข้าไปถึงห้องก็เห็นน้องเนยกำลังนั่งอยู่ก็เข้าไปพูดคุยว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องไปบ้านเราเธอจะเอายังไงก็ว่ามาเลยทำไมถึงพาพ่อแม่ไปมันดูเกินเลิกแล้วมันดูแบบเดี๋ยวที่พ่อกับแม่เราเขาจะคิดว่าเราไปทำอะไรมาไม่ดีเธอจะเอาไงก็พูดเลยขณะที่เท่กำลังพูดอยู่กับน้องเนยน้องเนยก็มีอาการแปลกๆขณะที่น้องเนยนั่งอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็เอาขาแล้วห้อยลงมาเนี่ยน้องเนยก็รู้สึกว่าเหมือนตัวสั่นแต่น้องเนยก็ร้องไห้ก้มหน้าร้องไห้เท่ด้วยความเป็นลูกผู้ชายนะก็เข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมครับเราอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็พูดมาเลยว่าจะเอายังไงในขณะที่เนยก็ร้องไห้อยู่มือก็จับไปที่ท้องแต่ที่มันผิดสังเกตก็คือช่วงขาของน้องเนยเนี่ยรู้สึกว่ามีเหมือนเลือดอะไหลออกจากเขาเรียกอะไรวางขาไหลออกลงมาจนทำให้เท่ตกใจแล้วก็รีบเข้าไปหาเนยว่าเป็นอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นในจังหวะที่เท่กำลังตกใจกับสิ่งที่เห็นก็คือเลือดที่ไหลออกมาจากขาเนี่ยครับช่วงหว่างขาเนี่ยเนยก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับตาแดงกำแล้วก็ทำให้พระเท่เนี่ยช็อกจนทำอะไรไม่ถูกก็คือหลังจากที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเนยอ่ะเอามือควักท้องตัวเองแล้วก็คว้าก้อนเนื้อที่เป็นรู้สึกว่ามันเป็นเลือดเหมือนเป็นตัวเด็กอะครับยื่นมาให้พระเท่แล้วพูดว่าไม่เอาใช่ไหมลูกเนี่ยไม่เอาใช่ไหมพระเท่หลังจากที่เห็นดังนั้นก็ช็อกไปสักพักอะครับแต่ด้วยความที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะก็รีบวิ่งออกจากห้องแล้วก็วิ่งลงบันไดลงมาเพื่อจะหาคนช่วยในขณะที่กำลังรีบวิ่งลงมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้พระเท่เนี่ยต้องตะลึงยืนแข็งทื่อแล้วก็ช็อกไปเนี่ยภาพที่เห็นตรงหน้าคือแม่ของน้องเนยกำลังผูกคอแล้วก็หมุนเคว้งอยู่ในท่ากระตุกปีนึงหลังจากที่หันหมุนเคว้งมาถึงหน้าพระเท่ก็กระตุกปีนึงเหมือนกำลังจะขาดใจใช่ครับพระเท่เหตุอย่างนั้นก็สติใกล้หลุดแล้วครับก็วิ่งไปที่ประตูในจังหวะที่ไปวิ่งไปที่ประตูครับก็มีมือนึงมาคว้าไหล่พระเท่ไว้พระเท่หันกลับมาตามแรงมือที่คว้าไหล่ไว้ก็เห็นแต่คุณพ่อของน้องเนยแต่ที่ทำให้พระเท่ไร้สติเป็นลมลงไปคือภาพที่เห็นก็คื
พ่อน้องเนยจากที่เคยเป็นสภาพปกติก็กลายเป็นใบหน้าที่เขียวปูดตาลึกโบ๋แล้วก็พูดกับพระเทว่าจะไปไหนยังเห็นคนตายไม่ครบเลยถ้าใครเจอสภาพแบบพระเทแล้วคงสติได้ก็เก่งครับแน่นอนครับพระเทเป็นลมหมดสติไปมารู้สึกตัวไอทีก็มูลนิธิกำลังช่วยปฐมพยาบาลนะครับพร้อมกับไทยมุงที่เข้ามาสอบถามพระเทว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเข้ามาบ้านหลังนี้ที่คนละแวกนั้นอ่ะเขาโทรตามมูลนิธิให้มาช่วยเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากบ้านหลังนี้และที่แปลกไปกว่านั้นคือประตูรั้วที่พระเทพเล่าให้ฟังว่าเปิดไว้อ่ะณตอนเนี้ยมันลองมันคล้องโซ่ไว้อ้าวและประตูบ้านก็ล็อกประตูเฮ้ยเขาถึงงงว่าพระเทพเข้าไปได้ไงเขาคิดว่าเป็นโจรและที่สำคัญรถพระเทพก็จอดอยู่หน้าบ้านเขาเลยคิดได้อย่างเดียวว่าต้องมีคนอยู่ข้างในนี้แน่นอนเขาเลยตามมูลนิธิมาช่วยหลังจากที่เกิดเรื่องนะครับพระเทพก็กลับไปบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็พิจารณาแล้วว่าต้องบวชแหละต้องบวชน่าจะดีขึ้นก็เลยมาขอบวชที่วัดหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับจนเป็นที่มาที่ต้องมาบวชที่นี่แล้วเจ้าเด็กวัดอ่ะก็เลยถามต่อไปว่าหลวงพี่แล้วหลวงพี่มาบวชที่เนี่ยเขายังตามมาอยู่ปะพระเทพก็เลยพูดว่าที่ผมไม่ออกไปบิณฑบาตก็เพราะเรื่องนี้แหละครับทำไมอ่ะหลังจากที่บวชได้ประมาณวันหนึ่งสองวันเนี่ยครับวันแรกๆอ่ะยังมีญาติโยมหรือญาติพี่น้องอ่ะเอาอาหารมาถวายถูกต้องไหมครับแต่วันที่สองที่สามนะก็ต้องทำกิจของสงฆ์ก็คือออกไปบิณฑบาตในขณะที่ตอนเช้าต้องออกไปบิณฑบาตเนี่ยหลังจากที่ก้าวเดียวออกจากซุ้มประตูวัดอะพระเทพก็เห็นพ่อแม่ลูกมายืนรอบิณฑบาตอยู่หน้าวัดในสภาพที่เจอวันนั้นเลยแล้วก็พระเทพก็ให้คนอะไปสืบสาวเราเรื่องมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเจอแบบนี้ก็ได้เรื่องมาว่าหลังจากที่น้องเนยอ่ะทะเลาะกับพระเทพก็กลับที่บ้านก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังครับก็ทะเลาะกันอีกจนน้องเนยอ่ะคิดสั้นเนาะซื้อยาผมขออนุญาตได้บอกยาแล้วกันเสียชีวิตบนห้องหลังจากที่น้องเนยเสียชีวิตก็ทำศพกันที่วัดนะครับก็ทำพิธีทางศาสนากันปกติแม่น้องเนยก็เสียใจมากเพราะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็แม่น้องเนยก็คิดว่าสาเหตุที่น้องเนยเสียชีวิตอ่ะก็มาจากเขาด้วยก็ยิ่งทำให้เสียใจไปกันใหญ่หลังจากที่ญาติต่างๆที่มางานศพอะครับครับกลับไปหมดละพ่อน้องเอก็ขอไปธุระที่บ้านไปเตรียมเอกสารต่างๆเดี๋ยวไปจัดการที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนก็ทิ้งแม่น้องเอไว้ที่ศาลาวัดคนเดียวแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นภาพที่ทุกคนต้องเสียใจแล้วก็ช็อกไปกว่านั้นคือแม่น้องเอถูกคอตายหน้าศาลาวัดเสียไปสองแล้วใช่ไหมครับเออ
แน่นอนไม่ได้ผูกที่บ้านญาติพี่น้องใช่ญาติพี่น้องก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีแล้วกลัวจะมีข่าวร้ายเพิ่มขึ้นครับก็ช่วยกันปลอบประโลมพ่อน้องเนยว่าคนที่เสียแล้วก็เสียไปนะคนที่อยู่ก็อยู่ให้ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไม่ดีนะก็น้องเนยก็รับปากเป็นมันเป็นเหมาะครับทำพิธีทั้งลูกทำพิธีทั้งเมียตัวเองให้เรียบร้อยก็แต่ว่าข่าวร้ายก็ตามมาครับหลังจากที่จัดพิธีเสร็จอะไรเรียบร้อยสามวันให้หลังพ่อน้องเนยก็ยิงตัวเองที่ว่าเสียชีวิตเป็นรายที่สามทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างแล้วก็ที่วิญญาณต่างๆทำให้พระเทพเห็นก็คือเป็นการตายของแต่ละคนแต่ละคนที่บ้านหลังนั้นหลังจากที่บวชก็ไม่เจอในวัดครับแต่ทุกครั้งที่ก้าวออกนอกบริเวณวัดพระเทพบอกจะเห็นสามดวงวิญญาณเนี่ยทุกครั้งมายืนปรากฏตัวให้เห็นยิ่งถ้าเป็นวันโกนจะยิ่งยินเสียงลอยมาตามลมว่าเคยออกมาข้างนอกวัดมีอะไรอยากจะคุยด้วยหน่อยแล้วออกไหมล่ะไม่ออกแน่นอนครับแล้วก็ที่ผมอารัมภบทมาแต่แรกเพราะว่ามันมีมุมอีกมุมหนึ่งที่น้องศิษย์วัดเนี่ยถามพระเทพจริงๆว่าหลวงพี่เอาจริงๆหลวงพี่คิดว่าลูกในท้องอะเป็นของหลวงพี่หรือเปล่าต้องขออภัยผู้รับฟังผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยากให้เรื่องนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะปิดบางมุมบางอย่างออกไปได้เพราะว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสที่จะได้แก้ตัวเนาะถึงมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อออกมาพระเทพแกล้งว่าที่เขาทำตัวเหินห่างจากน้องเนยเพราะจำบ้านเพื่อนที่พระเทพไปขอนอนเพื่อนหนีหน้าน้องเนยได้ไหมครับครับเพื่อนเล่าว่าขออนุญาตนะครับน้องเนยคนนี้เขาก็เพิ่งนอนด้วยไม่ได้ป้องกันเลยก่อนหน้ามึงที่พระเทพจะมาคบเนี่ยประมาณแค่สองสามอาทิตย์เองมึงคิดว่าเป็นลูกใครวะมันเลยเป็นที่มาของเหตุผลที่ผมฟังแล้วผมแค่ไม่อยากจะทิ้งน้ำหนักไปทางใครผมแค่รู้สึกว่าการสูญเสียมันก็มากพอแล้วครับแต่ว่าผมอยากให้มันมีหลายๆมุมให้มันประกอบกับเรื่องเนี้ยให้มันสมเหตุสมผลสมผลแล้วก็เรื่องเนี้ยผมแจ้งกับพี่แอดมินไว้แล้วว่ามันยังไม่จบเพราะว่าณตอนเนี้ยพระเทพก็ยังบวชอยู่ยังต้องเผชิญเรื่องราวกับกรรมที่เขาก่อแบบเนี้ยหรือเป็นกรรมแบบไหนผมก็ไม่ทราบได้ครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยเขายังบวชอยู่และยังเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเรื่อยๆมันเลยไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนอะไรยังไงผมขออนุญาตทิ้งท้ายไว้แค่นี้แต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบครับอ๋อโหคือทั้งหมดอ่ะมันถูกอธิบายอยู่ในเรื่องอยู่แล้วเอกเล่าดีอยู่แล้วมันตอบอยู่แล้วว่าเสียชีวิตเพราะอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าขออนุญาตไม่ไปแตะกันละกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันละกันเนาะมันถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งครอบครัวหรือสภาพจิตใจของหลายๆคนแต่ขอพูดในมุมเดียวกันละกันสรุปนิดเดียวว่าสุดท้ายในมุมของคนหนึ่งที่เป็นลูกเวลาจะทำอะไรคิดนิดนึงครับเพราะว่าคนที่เสียใจที่สุดอ่ะมันคือพ่อกับแม่มันถึงทำให้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมแบบตายยกครัวแบบนี้เนาะอืมครับผมอืมแค่นั้นเองที่อยากจะปิดท้ายแหมเป็นการทำความรู้จักกันที่ขนลุกเลยนะต้อง
ต้องขอประทานอภัยด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีประโยชน์แต่ว่าผมระวังมากในคำพูดดีเลยก็คือในทุกๆเรื่องเล่านะในความเชื่อของผมเองนะคือในทุกๆเรื่องเล่าอ่ะมันคือเรื่องราวที่มันมีเหตุการณ์มันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีตัวเอกตัวร้ายแล้วมีผลกรรมที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือเรื่องใดๆก็ตามที่เล่าต่อกันแต่อยู่ที่ว่าสุดท้ายคนที่ฟังนั่นแหละครับมันจะหยิบยกตรงไหนไปใช้ได้เนาะครับประมาณนี้มีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ